สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหัส,สบดีที่17ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็ก์กอปิดตลาดไปที่1,483.89จุดบวกเพิ่มขึ้นมา1.80จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.12%ม,มูล,ลค่าการซื้อขายวันนี้1,12,000ล้านบาทเสร็จ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้เป็นการปรับเพิ่มขึ้นในตอนช่วงเช้าแล้วก็อ่อนตัวลงมาตลอดทั้งวันเลยสุดท้ายดัชนีก็เหลือบวกไปเพลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับขณะที่ท่านของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียวันนี้นะฮะตอนช่วงแรกก็เขียวสดใสดีแต่ว่าพอไปไปมา,มาเนี่ยดัชนีก็มีการอ่อนตัวกันลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายเองเนี่ยก็เลยเป็นค่อนข้างจะเป็นการกระจายตัวกันนะครับมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบสลับกัน ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้การประชุมเฟดนั้นจะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้แล้วก็จะยังคงเดินหน้าที่จะ ดำเนินมาตรการ QE กันต่อไปแต่ว่าเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ยังรุนแรงอยู่ในหล,หลายประเทศตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่สร้างแรงกดดันนะครับต่อเรื่องของ s e ิ t เ m นต์นการลงทุนนั่นเองนะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียวันนี้ก็เลยมีการกระจายตัวกันนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราเองก็เลยเรียกได้ว่าย่อตัวกันลงมาด้วยส่วนทา้าของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่20 ปายด้วยกันก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศซึ่งการประชุมสบควันนี้ก็มีมติที่จะทดลองลดเวลาการกักตัวของชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทยเนี่ยให้เหลือ,อจากสิบสี่วันเป็น10วันซึ่งก็จะทดลองกันในช่วงของวันที่1จนถึง15มกราคมนี้ก่อนที่จะมีการสรุปกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของนโยบายตรงนี้เนี่ย ทําทให้เกิดการแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านั่นเองจึงก็ถือว่าเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามกันดูต่อไปโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือ TMB, KBank, SCGP, CPR และก็ Delta ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกวันนี้ก็คือ Delta Global, True, IVL และก็ CR c r c ส่วนหุ้นที่มี IMPACT ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกวันนี้ก็คือ AOT, PTT, CPN, SCGP แล้วก็ SCC โดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดยทางด้านของ Delta วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้2.89%ก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจาก2วันก่อนหน้านี้แล้วก็ราคาปรับตัวลดลงไป ซึ่งทางด้านของตาลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศให้เดตาน,นั้นก็เข้าคำนวณในดัชนีเซ็ตหแล้วก็เซ็ตร้อในรอบอครึ่งปีแรกของปีหน้านั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามที่ประเมินกันเอาไว้ก่อนหน้านี้อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนำโดยทางาของไพลอนราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.9 4ด้วยกัน กทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรามาสที่4นี้จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรามาสที่3 mm hmm. ก็อุตสาหกรรมนั้นมีการาฟื้นตัวกันขึ้นมาอุตสาหกรรมก่อสร้างตัวนี้มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันนี้ไพลอนเองก็มีแบ็กหลอกอยู่ในมือเนี่ยกว่า600ล้านบาทด้วยกันก็จะมีการทยอยรับรู้ไรายได้ในช่วงไตรามาสที่4นี้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปตลอดปี6ปีหน้าก็คือปี64ด้วยนั่นเอง อีกกลุ่มหนึ่งเป็นท่าทั้งของกลุ่มยานยนต์ที่ปรับกันขึ้นมาก็มีท่าทั้นของ Z วันนี้ก็บวกขึ้นมาได้2.8%ด้วยกันก็น่าจะมาจากแรงหนุนจากการที่ท่าทั้งของตลาดเองมีการประกาศให้ท่าทั้นของ Z นั้นเข้าคำนวณในดัช uh, SI, นีเ THSI ในรอบครึ่งปีแรกของปีหน้าน,นั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งเป็นท่าทั้งของกลุ่มการเงินก็นำโดยท่าทั้นของตัวอามณะ วันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาอีก5.49%ก็เป็นการปรับตัวต่อเนื่องเป็นวันที่3กันเข้าให้แล้วซึ่งทางด้านของอนานโนมของสินเชื่อใหม่นั้นก็น่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นในช่วงของไตรมาส4ปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงไตรมาส1ปีหน้าด้วยก็น่าจะมาจากลูกค้านะครับของบริษัทอื่นนั้นมีการรีไฟแนนซ์มาหาที่อมานันั่นเอง ก,กลุ่มหนึ่งที่ปรับขึ้นมาได้ก็เป็นทางด้งของกลุ่มไอซทีนำโดยไทยคมบวกขึ้นมาถึง1 8บ3ดจสาเปอร์เซนตก็หลังจากช่วงก่อนหน้านี้มีการตั้งบริษัทร่วมกับทางั้นของแคทนะฮะแล้วก็ให้บริการาดาวเทียมผ่านทางาภาคพ,พื้นท่าทด้นของทะเลตรงนี้นะฮะแล้วก็น่าจะหนุนเรื่องของผลประกอบการอาของไทยคมเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็มีกำไรขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางด้านของอไทยคมเองก็ได้เข้าคำนวณแตชนี z clmv ในรอบเครึ่งปีแรกของปีหน้าด้วยนั่นเองอีกคุ่นหนึ่งที่ปรับกันขึ้นมาได้ก็เป็นทางด้านของ TRUE วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.02%ก็คาดว่าน่าจะได้อานิสงจากการที่มีผู้ใช้บริการย้ายค่ายเข้ามาโดยเฉพาะจาก d t แทนั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้ก็เป็นทางด้านของกลุ่มค้าปลีก นำโดย global ราคาหุ้นขึ้นมา7.6%ด้วยกันหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้น global เองก็ค่อนข้างจะแลกกาดมากราคาหุ้นนั้นยังไม่ขึ้นเลยก็วันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็คาดว่างกไตรามาสที่4นี้ก็คาดว่าจะเติบโตได้ใกล้เคียงกับไตรามาสที่3ที่ผ่านมาแต่ว่าภาพรวมของอทั้งปี -63 นี้จะโตได้ไม่เทียบกับปี6-2ที่ผ่านมา ส่วนผลประกอบการปี64นั้นคาดราจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้า House Brand มากขึ้นแล้วก็จะมีการขยายสาขาใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นมาอีก6-7ถึง7แห่งด้วยกันแล้วก็จะมีการขยายสาขาในประเทศกรัรมพูชาเพิ่มขึ้นอีก1แห่งด้วยส่วนทางของดูโฮมตอนนี้ก็ราคาหุ้นนั้นมีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้ก็ ดูโฮมนั้นได้เข้าคำนวณดัชนีเซ t well being หรือเซ t wb ในรอบของครึ่งปีแรกของปีหน้านั่นเองแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นทางาของกลุ่มประกันก็คือไทยรีวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.1%อันนี้ก็เช่นกันได้เข้าคำนวณดัชนีเอสเซของครึ่งปีแรกของปีหน้านั่นเอง ส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงในวันนี้ก็มีทะนั่นของกลุ่มเครื่องจักรก็มีทะนั่นของ S n C วันนี้ราคาหุ้นลงไปแรงติดลบไป12.41%หลังจากที่การประชุมบอร์ดนั้นมีมติที่จะเพิ่มทุนแบบ Public Offering ก็คือขายให้กับะทะนั่นของประชาชนทั่วไปแล้วก็เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ก็จะ เอามาใช้ในการก่อสร้างโรงงานแล้วก็คลังสินค้าให้เช่าด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเอาไปรองรับการย้ายสายการผลิตจากจังหวัดสมุทรปราการมายังจังหวัดระยองนั่นเองก็เลยส่งผลให้ทหางด้นของราคาหุ้น snc วันนี้ลดลงไปค่อนข้างแรงส่วนในกลุ่มนึงเป็นทางด้นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ก็นำโดยทาั้งของ scgp วันนี้ราคาหุ้นลงไป2 8 7เ ก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นก็ปรับมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเช่นเดียวกับคางของกลุ่มขนส่งก็คือการบินไทยราคาหุ้นลงไป2.2%แล้วก็ aav ราคาหุ้นลงไป2.13%อันนี้ก็ช่วงก่อนหน้านี้มีแรงกิ่งกําไรกันเข้ามาค่อนข้างมากวันนี้ก็เลยมีการขายทํากําไรกันออกมานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจําวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ